เราอยากชวนคุณไปอ่านอ่างศิลาชื่อนี้มีสีสันที่เราอยากให้คุณมาสัมผัสเมืองประมงข้างทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นแหล่งวัตถุดิบข้างทะเลที่อุดมสมบูรณ์และสดใหม่มีคุณภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และแหล่งพักผ่อนเมืองอ่างศิลาเป็นเมืองเก่าแก่ของชลบุรีนะครับผมเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่างศิลาเป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายอย่างมีตึกแดงตึกขาวแล้วก็มีแหล่งหินที่สวยงามครับก็มีศาลเจ้านาจาครับแล้วก็มีวัดอ่างศิลาฮะที่เก่าแก่โบสถ์เก่า500กว่าปีฮะหาญสดฮะมีเรือประมงพื้นบ้านขึ้นมาเลยก็มาค้าขายที่ตลาดได้เลยฮะมี2ตลาดสะพานปลาของเราฮะกับตลาดประมงพื้นบ้านก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางฮะอาหารก็ถูกปากฮะมีความสุขรอยยิ้มแน่นอนคืออยากเชิญนักท่องเที่ยวคนไทยหรือคนต่างจังหวัดมาท่องเที่ยวในอ่างศิลาวันที่23-25จะมีงานวาไรตี้ซีซั่นอ่างศิลาครับประทับใจแน่นอนมีอาหารทะเลสดอร่อยแล้วก็มีอาหารกินฟรีฮะสนุกแน่นอนครับเต็มคาราเบลครับชัวร์ครับผมคอนเฟิร์มครับเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราตั้งใจให้มีวาไรตี้สีสันอ่างศิลาจะได้เจอกับบุฟเฟ่อาหารทะเลสดสดฟรีวันศุกร์ที่23ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมตรงกันข้ามกับตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเรียนเชิญทุกท่านนะครับมันเต็มคาราเบลแน่นอนกับอ่างศิลาเฟสวาไรตี้สีสันอ่างศิลา2565นี้วันที่23ถึง25ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปเจอกันอ่างศิลาเฟสจัดโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี